ท่านประธานครับวันนี้เราพิจารณากฎหมายสมรสเท่าเทียมแล้วก็พรบคู่ชีวิตใช่ไหมครับผมอ่านความเห็นของหน่วยงานราชการแล้วเนี่ยก็ไม่เห็นมันมีอะไรที่จะไม่รับหลักการของพรบสมรสเท่าเทียมหน่วยงานราชการตั้งหลายหน่วยงานนะครับทั้งกระทรวงพม.กรมกิจการสตรีสถาบันครอบครัวกระทรวงต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศกระทรวงยุติธรรมก็เห็นด้วยกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณกรมบัญชีกลางสภาพัฒน์เห็นด้วยหมดเลยครับมีแค่กฤษฎีกาถ้าอ้างอิงถึงการอภิปรายเมื่อครั้งที่แล้วการพิจารณาเมื่อครั้งที่แล้วก็ไม่มีสมาชิกท่านไหนที่ลุกขึ้นแล้วบอกว่าพรบสมรสเท่าเทียมมันไม่ดีมันควรจะไม่ได้ถูกการรับหลักการมีแค่กฤษฎีกากับความเห็นของขออนุญาตเอ่ยนามท่านไพบูลย์เมื่อเช้าแค่นี้เองครับที่ไม่เห็นด้วยโดยอ้างเหตุผลไปในเรื่องของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อปลายปีที่แล้วทางกฤษฎีกาเนี่ยอ้างว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตัวเนี้ยบัญญัติให้ชายและหญิงเท่านั้นที่มีสิทธิ์สมรสตามกฎหมายเหมือนจะเป็นข้อจำกัดเรื่องสิทธิเสรีภาพแต่ว่ากฎหมายนี้มีเนื้อหาสาระที่สอดคล้องตามธรรมชาติก็ใช่ครับก็เขาถึงจะแก้ไงครับอันนี้ผมคือนิติบัญญัติเนี่ยไม่ได้ถามว่าไอ้ความหมายของไอ้กฎหมายเดิมมันคืออะไรเขาจะแก้กฎหมายเดิมเขาก็ต้องก็ถูกแล้วท่านจะอธิบายทำไมท่านบอกว่าชายหญิงเนี่ยมันเป็นเพศที่แบ่งแยกโดยธรรมชาติ and act of God หากจะมีข้อยกเว้นก็ควรยกเว้นคุ้มครองเป็นการเฉพาะแล้วก็เป็นเรื่องของมันจะส่งผลอาจส่งผลต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนดังนั้นเห็นว่าการแก้ไขมาตรา148บัญญัติขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์สืบสานการดำรงอยู่ของสังคมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สังคมยึดถือมายาวนานแล้วก็ยังมีคำประมาณนี้อีกเยอะนะครับทั้งที่ส่งเสริมความมั่นคงของรัฐส่งเสริมความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีของประชาชนนู่นนี่นั่นไม่ได้อยู่ในเนื้อหาสาระเลยครับกฤษฎีกาครับเขาจะแก้ไงครับเขาจะแก้เขาไม่ได้ถามว่าของเดิมมันหมายความว่าอะไรผมก็งงมากว่าทำไมให้ความเห็นอย่างนี้ท่านประธานครับอีกครั้งหนึ่งที่ผมต้องบอกว่านี่คือนิติฝ่ายนิติบัญญัตินะครับที่จะต้องมารับฟังความเห็นของหน่วยราชการอีกแล้วเราเป็นคนออกกฎหมายไม่ใช่หรอครับเราเป็นคนแก้กฎหมายไม่ใช่หรอครับไอความเป็นชายเป็นหญิงนี่มันอะไรกันนักกันหนามันผิดหลักธรรมชาติหรอครับอันนี้คือเนื้อหาใจความสำคัญของไม่ว่าจะคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะความเห็นของสมาชิกเมื่อท่านเมื่อเช้าที่พูดมันผิดหลักธรรมชาติแล้วมันอะไรครับมันเสียหายตรงไหนครับสร้างเขื่อนทุกคนนี้ผิดหลักธรรมชาติไหมครับใส่เสื้อผ้านี่ผิดหลักธรรมชาติไหมครับเกิดมาไม่ได้ใส่เสื้อผ้ามานะครับหรือว่าท่านเกิดมาใส่สูทตอนที่เกิดออกมาจากท้องแม่สะสมนาฬิกาหรูนี่ผิดหลักธรรมชาติไหมครับเกิดมาท่านไม่ได้ใส่นาฬิกานะครับผิดหลักธรรมชาตินี่มันหนักหัวใครครับผิดหลักธรรมชาตินี่มันทำร้ายจิตใจใครครับมันทำให้ใครเดือดร้อนกับผิดหลักธรรมชาติเนี่ยท่านเป็นผู้คุมกฎธรรมชาติหรอครับทำไมครับยอมรับว่าทุกคนมันเหมือนกันเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีเหรอครับผมไม่เข้าใจมันเสียความภาคภูมิใจในการเกิดเป็นชายชาติชาตรีชายชาติบุรุษมากเหรอครับคือกฎหมายที่เรากำลังพูดถึงไม่ได้พูดถึงการแต่งงานเลยไม่ได้หมายถึงเรื่องของการสมรสไม่ได้พูดถึงการมั่นไม่ได้พูดถึงทรัพย์สินอะไรทั้งนั้นมันแค่พูดว่าคนเท่ากันได้หรือยังแค่นี้เองคือท่านจะยุ่งอะไรกับเขานักหนามันหนักหัวใครผมอยากจะรู้ปล่อยให้เขาแต่งงานกันปล่อยให้คนมันเท่ากันเนี่ยเขาจะแต่งงานกับใครท่านยุ่งอะไรด้วยเขาไม่เชื่อท่านเป็นงานแต่งอยู่แล้วท่านเจรัตครับครับผมท่านประธานอยากจะอันนั้นนิดหนึ่งนะครับมันหนักหัวใครหนักหัวใครเนี่ยมันหลายรอบแล้วผมนี่สภานะครับเราผมพยายามจะหาคำที่เหมาะสมกว่าคำนี้เราพูดกันด้วยเหตุผลนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับว่าทุกคนก็ต่างมีความคิดเป็นของตนเองเราก็ให้ความเคารพซึ่งกันและกันนะครับฉะนั้นมันไม่ควรจะใช้คำพูดที่รุนแรงจนเกินไปนะครับเชิญอภิปรายต่อครับผมจะพยายามหาคำใหม่นะครับท่านประธานผมแค่อยากรู้ว่าการแต่งงานกันของเขาเนี่ยมันไปทำความเดือดร้อนให้ท่านตรงไหนเขาไม่เชิญท่านไปงานแต่งอยู่แล้วท่านไม่ต้องใส่ซองให้เขาหรอกแล้วคนเหมือนกันเนี่ยท่านไม่เข้าใจเลยครับเรากับเขาก็เหมือนกันมันเท่ากันพวกท่านไม่ใช่เทวดาจากที่ไหนนะครับพวกเขาก็ไม่ใช่สัตว์ประหลาดจากที่ไหนไม่ใช่ตัวแปลกประหลาดจากที่ไหนพวกเราก็คนเหมือนกันจะแบ่งแยกกันทำไมการทำให้มันมีกฎหมาย2ฉบับหมายความว่ามันแบ่งคนออกเป็น2กลุ่มทำไมครับ
มันทำเพื่ออะไรครับในเมื่อกฎหมายที่เขาเสนอไปนิติบัญญัติเสนอไปเนี่ยมันทำให้คนกลายเป็นแค่กลุ่มเดียวจะมาแก้วุ่นวายผมขออนุญาตยกคำอภิปรายเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่บอกว่ามันมีความกลัวครับมันมีความกลัวจากคนกลุ่มนึงที่กลัวว่าสังคมนี้มันจะเท่ากันมันกลัวว่าโครงสร้างสังคมที่สร้างมายาวนานมันจะพังเพราะมันจะไม่สามารถที่จะไปดูถูกเหยียดหยามพวกกระเทยพวกตุ๊ดไม่จะเรียกเขาว่าพวกกระเทยพวกตุ๊ดแบบเต็มปากเต็มคำได้ไม่สนุกปากท่านประธานรายการตลกสมัยนี้ยังไม่ได้เล่นเรื่องพวกนี้แล้วนะครับรายการตลกสมัยนี้ไม่ต้องมานั่งแต่งตัวล้อเลียนเป็นกระเทยไม่ต้องมาล้อเลียนพูดจาเสียงเหน่อทำตัวเป็นคนพิการให้คนหัวเราะแล้วนะครับเพราะคนมันไม่ขำแล้วทำไมถึงต้องแบ่งแยกขนาดนั้นคือสุดท้ายเลยนะครับท่านประธานก่อนเวลาจะหมดเนี่ยไอ้ตลกร้ายที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่เราไม่ควรจะสืบสานต่อไปถ้าท่านบอกว่าเราควรจะสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอะไรเนี่ยไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ควรจะสืบสานเลยครับนี่เป็นวัฒนธรรมที่แย่มากเป็นวัฒนธรรมที่แบ่งคนออกเป็น2กลุ่มเป็นวัฒนธรรมที่เหยียดแบ่งชนชั้นท่านไม่ได้เหนือกว่าเขาหรอกครับแล้วเขาก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ท่านผมสะเทือนใจนะครับที่ผมขออนุญาตเอ่ยชื่อท่านนทีพัฒน์ส.ส.ที่เสนอร่างกฎหมายพรบ.สมรสเท่าเทียมท่านถึงขนาดต้องยกเอา GDP ประเทศมาคุยครับเพื่อจะสนับสนุนว่าขอให้เป็นคนเท่ากันได้มั้ยเราอะต้องเอา GDP ประเทศมาคุยเอา GDP ต่างประเทศมาคุยกันเลยอะมันต้องขนาดนั้นแล้วนะครับการจะเรียกร้องความเท่าเทียมในประเทศนี้คือผมขออนุญาตพูดอีกครั้งนะครับว่าสิ่งที่กฎหมายพรบ.สมรสเท่าเทียมกำลังเรียกร้องเนี่ยคือเราต้องการให้คนเท่ากันเท่านั้นเองอยากให้ท่านมองพวกเราเป็นคนเหมือนกันไม่ต้องมองว่าใครสูงใครต่ำไม่ต้องก้มหัวให้ใครอีกต่อไปแล้วก็ไม่ต้องอยู่เหนือหัวใครอีกต่อไปผมไม่สามารถสนับสนุนกฎหมายที่จะเกิดการที่จะทำให้เกิดการแบ่งแยกคนออกไปสองกลุ่มได้จริงๆครับท่านประธานเพราะฉะนั้นวันนี้ผมไม่เห็นใครจะคัดค้านนะครับพรบ.สมรสเท่าเทียมเนี่ยผมหวังว่าจะไม่มีมติที่ออกมาว่ามันไม่รับหลักการเพราะถ้าท่านไม่รับหลักการจริงๆช่วยลุกอภิปรายหน่อยครับผมอยากฟังเหตุผลเผื่อผมจะคอยตามครับขอบคุณครับท่านประธาน